เต้นมากนะครับเดือนกุมภาพันธ์ใครบ้างที่ได้มีโอกาสจ้างงานเกิดขึ้นในวันนี้นะคะและทุกท่านนี้นะคะก็จะเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในส่วนของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่เราได้มีการรับผิดชอบโครงการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลัยในวันนี้ให้ชุมชนทั้ง5ตำบลนี้พัฒนายั่งยืนต่อไปต่อด้วยโครงการมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาชนทุกหมู่บ้านค่ะขอให้โครงการรายละเอียดนะคะในส่วนของการดำเนินงานในหลายพื้นที่เช็คพื้นที่นะคะในหลายตำบลทั้ง5พื้นที่และก็ที่สำคัญยิ่งนะคะก็คือผู้เข้าร่วมโครงการกลับทุกๆท่านนะคะวันนี้เป้าหมายประเทศเป้าหมายของกระทรวงตั้งไว้16เป้าหมายสำคัญสังคมสิ่งแวดล้อมการศึกษานะคะรวมไปถึงเรื่องราวของจิตใจพื้นที่ตำบลรวมไปถึงนักศึกษาที่มาทำงานอยู่จะได้รวมไปช่วยกันเพื่อที่จะรูปโปรเจกต์ของสังคมรายตำบลนะคะโดยมีมหาวิทยาลัยผลกระทบต่างๆที่ได้รับนะคะทุกอย่างยากเพราะฉะนั้นเรื่องของการในพื้นที่ของแต้มนะคะแล้วก็ที่อำเภอกระสินพระที่ทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะผลลัพธ์แน่นอนค่ะเรื่องของตำบลที่จบใหม่ไม่เกิน3ปีนะครับ3ปีแล้วก็จะเป็นนักศึกษานะครับที่กำลังอยู่ปี3ปี4นะครับโดยใช้